พูดถึงคำสั่งของคสช.ที่ออกมาเพื่อที่จะจัดการกับที่ดินที่ภูทับเบิกวันนี้ยังไม่ได้เห็นการเริ่มต้นในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนะคะแต่สำหรับคุณอุรชัยสอนแก้วเมื่อวานนี้ก็ได้ไปติดตามการทำงานของทางหน่วยพญาเสือนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีพื้นที่ไหนที่อาจจะบุกรุกที่ทางอุทยานแห่งชาติบ้างจะว่าไปเรื่องของนโยบายทวงคืนผืนป่าที่คุณอุรชัยติดตามมาตลอดกว่า1ปีที่ผ่านมาก็ใช้อำนาจตามมาตรา44ใช่ครับแล้วฉบับล่าสุดถือว่าแตกต่างจากที่ผ่านๆมาอย่างไรบ้างคะก่อนหน้านี้มีคำสั่งออกมาฉบับหนึ่งนะครับเมื่อประมาณเดือนเมษายนปีก่อนให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจสามารถทำงานร่วมกับป่าไม้ได้แต่ว่าคำสั่งฉบับล่าสุดมีสาระสำคัญที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันนะครับคือให้อำนาจหน่วยงานท้องถิ่นในการสั่งให้ผู้ครอบครองรื้อถอนทำลายสิ่งปลูกสร้างของเอกชนออกจากพื้นที่เป้าหมายในภูทับเบิกนะครับนอกจากนั้นที่น่าสนใจมากกว่าก็คือให้อำนาจส่วนกลางในการดำเนินการรื้อถอนด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องสั่งให้ผู้ครอบครองเป็นผู้รื้อถอนก็ได้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดผู้ครอบครองต้องออกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนด้วยตัวเองครับภาคส่วนราชการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในกรณีนี้นะครับการปฏิบัติหน้าที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองหมายความว่าผู้เสียหายไม่สามารถจะฟ้องศาลปกครองได้แต่ว่าก็ยังให้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากราชการได้นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ต้องรับผิดชอบทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยครับคุณผู้ชมครับอยากให้ดูภาพแผนที่เป้าหมาย4จุดของภูทับเบิกนะครับพื้นที่เป้าหมายทั้ง4จุดอยู่ในอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีหมู่ที่14บ้านทับเบิกนะครับหมู่ที่16บ้านทับเบิกใหม่หมู่ที่17บ้านนาสะอุ้งและหมู่ที่8บ้านน้ำเพียงดินนะครับ4จุดนี้แม้จะมีชื่อเป็นหมู่บ้านนะครับคุณณฐาแต่ว่าบรรยากาศที่ได้พบเห็นเนี่ยหลายๆจุดเราก็จะพบว่าเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักตากอากาศเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นพื้นที่ทำเลทองของนักลงทุนเหมือนกันนะครับจนนำไปสู่นโยบายทวงคืนผืนป่าภูทับเบิกครับคุณณฐาค่ะอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นไปตอนต้นว่าเมื่อวานคุณอุรชัยก็ได้ติดตามเจ้าหน้าที่ของหน่วยพญาเสือซึ่งไปดูปฏิบัติการหลายๆจุดตรวจไปมีกำหนดว่าต้องตรวจทั้งหมด9แปลงแต่ว่าเพิ่งจะตรวจไปได้ประมาณ3แปลงนะคะจะต้องใช้เทคโนโลยีใช้องค์ความรู้ขนาดไหนสำหรับเจ้าหน้าที่ในการทำงานคะสำคัญมากในการที่จะต้องเตรียมหลักฐานแล้วก็ข้อมูลให้พร้อมนะครับเพราะว่าเมื่อเจอภาพเมื่อเจอพื้นที่ของผู้ที่มีผู้ครอบครองแล้วมีการเอาเอกสารสิทธิ์มายืนยันพูดคุยกันเนี่ยเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องมีหลักฐานภาพถ่ายอย่างเช่นภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดพิกัดของแผนที่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสัญญาณดาวเทียมเทคโนโลยีตัวนี้มีความแม่นยำไม่น้อยครับทางเจ้าหน้าที่นำไปใช้ในการตรวจสอบรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่ของที่เขาสงสัยว่ารุกล้ำเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นอกจากนั้นยังมีหลักฐานที่น่าสนใจก็คือหลักฐานภาพถ่ายนะครับเป็นภาพถ่ายปีเก่าที่นำมาเปรียบเทียบกับปีใหม่ทำให้เห็นว่ามีการรุกล้ำเข้าไปมากน้อยขนาดไหนซึ่งผมได้พูดคุยกับทางหัวหน้าหน่วยพญาเสือนะครับทำให้ทราบว่าแท้จริงแล้วเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าผู้ที่รุกล้ำพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกคนนั้นถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่แต่ว่าที่ผมได้พูดคุยก็คือมีวิธีการที่จะแยกแยะผู้ที่กระทำความผิดออกมาครับก่อนที่จะมาเป็นอุทยานเนี่ยอาจจะมีชาวบ้านราษฎรต่างๆเนี่ยมาทำกินในพื้นที่แล้วก็ทำกินใช้ประโยชน์มาตั้งแต่50ปี100ปีดั้งเดิมมาก่อนแล้วก็มีร่องรอยการทำกินอย่างเนี้ยเมื่ออุทยานประกาศทับเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วมีการประกาศแล้วมีการยืนยันชัดเจนว่าเขาได้ครอบครองมาก่อนอย่างเงี้ยต้องยกสิทธิ์ให้กับราษฎรผู้นั้นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ก็คือภาพถ่ายดาวเทียมเดี๋ยวนี้ทางกระทรวงเราเนี่ยมีการแปลภาพถ่ายดาวเทียมก็จะมีภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่ปี2007 2490กว่าก็จะมี1ฉบับเพราะฉะนั้นสามารถดูได้เลยว่าผู้ที่ครอบครองที่ดินเนี่ยใช้ประโยชน์มาก่อนหรือไม่อันนี้ก็เป็นความให้ความเป็นธรรมแต่ถ้าครอบครองมาก่อนมีการใช้ประโยชน์เป็นจริงๆเนี่ยต้องยกพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้กับเจ้าของผู้ประกอบการภาพแผนที่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละครับเป็น1ในหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องนำติดไปด้วยเวลาเกิดเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่เขาสงสัยว่ารุกล้ำพื้นที่ป่าไม้หรือไม่นะครับคุณณฐาค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอุรชัยติดตามนโยบายทวงคืนผืนป่ามาให้คุณผู้ชมรับทราบอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะ